ความพิการทางการเห็นความพิการทางการเห็นครอบคลุม2ลักษณะดังนี้ 1. คนตาบอดหมายถึงคนที่มีสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อได้รับการตรวจแก้ไขด้วยแว่นตาแล้วสามารถเห็นได้น้อยกว่า3ส่วน60เมตรหรือ20ส่วน400ฟุตจนถึงมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างหรือมีลานสายตาแคบกว่า10องศา 2. คนตาเห็นเลือนรางหมายถึงคนที่มีสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อได้รับการตรวจแก้ไขด้วยแว่นตาแล้วสามารถเห็นได้ตั้งแต่3ส่วน60เมตรหรือ20ส่วน400ฟุตไปจนถึงน้อยกว่า6ส่วน18เมตรหรือ20ส่วน70ฟุตหรือมีลานสายตาแคบกว่า30องศาลงไปจนถึง10องศาลักษณะความพิการทางการเห็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ 1. ไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง 2. มีลักษณะของตาผิดปกติชัดเจนทั้งสองข้างเช่นไม่มีลูกตาดำลูกตาสีขาวขุ่นลูกตาฝ่ออาการที่เข้าข่ายความพิการ 1. คนพิการทางการเห็นครอบคลุมคนตาเห็นเลือนรางและคนตาบอดได้แก่คนที่มีสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อได้รับการตรวจแก้ไขด้วยแว่นตาแล้วมองเห็นน้อยกว่า6ส่วน18หรือ20ส่วน70ลงไปจนถึงมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างหรือคนที่มีลานสายตาแคบกว่า30องศา 2. ต้องสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามปกติและได้รับการตรวจแก้ไขด้วยแว่นตาแล้วแต่ความผิดปกติหรือความบกพร่องดังกล่าวยังคงมีอยู่คนพิการตามกฎหมายประเภทนี้จึงหมายถึงคนที่มีความผิดปกติทางการเห็นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อการอักเสบได้รับการรักษาอย่างน้อย3เดือนหลังการผ่าตัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนในรายที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อในการกอกตาต้อกระจกจากอุบัติเหตุเลือดออกในน้ำวุ้นตาจากอุบัติเหตุให้ลงความเห็นหลังได้รับอันตรายต่อตาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12เดือนคนพิการทางการเห็นตามกฎหมายไม่ครอบคลุมบุคคลต่อไปนี้ 1. มีตาพิการหรือตาบอดเพียง1ข้าง 2. มีตาบอดสี 3. มีตาเขตาเหล่ 4. ยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาโรคตาอาการที่บ่งบอกมีความผิดปกติของระดับสายตาและหรือมีความผิดปกติของลานสายตาโรคหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะความพิการ 1. โรคทางตาทุกชนิดเช่นต้อหินต้อกระจกโรคจอประสาทตาพิการแต่กำเนิด 2. อุบัติเหตุทางตา 3. โรคอื่นๆที่มีผลกระทบต่อตาเช่นเบาหวานขึ้นตาวิธีการตรวจคร่าวๆในเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง2ปีอาจทำได้โดยการสังเกตพฤติกรรมทางการเห็นดูว่าเด็กไม่จ้องหน้าหรือไม่มองตามแสงไฟมีความผิดปกติของลูกตาเช่นตาแกว่งรูม่านตาไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงบ่งชี้ว่าเด็กอาจมีความผิดปกติซึ่งควรส่งต่อเพื่อรับการประเมินโดยจักษุแพทย์เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-4 ปีสามารถประเมินการเห็นด้วยไฟฉายโดยถือไฟฉายห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30-50 เซนเคลื่อนไฟฉายไปในทิศทางต่างๆถ้าเด็กสามารถมองตามไฟฉายไปในทิศทางต่างๆได้แสดงว่าการมองเห็นปกติถ้าเด็กไม่สามารถมองตามไฟฉายให้สงสัยว่าอาจมีความผิดปกติซึ่งควรส่งต่อเพื่อรับการประเมินโดยจักษุแพทย์เด็กวัยเรียนอายุตั้งแต่4ปีในเด็กวัยนี้สามารถใช้แผ่นวัดสายตาในระยะไกลมาตรฐานที่เป็นตัวอักษร E หรือรูปภาพหรือใช้การนับนิ้วมือผู้ตรวจในระยะต่างๆถ้าเด็กนับไม่ได้ให้ชูนิ้วขึ้นตามผู้ตรวจโดยทำซ้ำ 3-5 ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องเด็กโตและผู้ใหญ่ตรวจโดยใช้แผ่นวัดสายตาในระยะไกลมาตรฐานที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร E ในรายที่ไม่รู้หนังสือถ้าไม่มีเครื่องมือตรวจสามารถตรวจด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. สังเกตรูปร่างดูลักษณะขนาดและตำแหน่งของดวงตาที่ผิดปกติเช่นมีจุดขาวในบริเวณตาดำตาสองข้างไม่มองไปในทางเดียวกันตาโปนผิดปกติตาเล็กหรือใหญ่ผิดปกติตาแกว่งหรือตากระตุก 2. สังเกตพฤติกรรมในการใช้สายตาที่ผิดปกติเช่นเด็กอายุ2เดือนถ้ายังไม่จ้องหน้าให้สงสัยว่าเด็กจะมีสายตาผิดปกติเอามือกดตาชอบขยี้ตากระพริบตาบ่อยๆดูอะไรต้องเพ่งใกล้ตาผิดปกติเขียนหนังสือไม่ตรงบรรทัด 3. สังเกตอาการผิดปกติของตาเช่นปวดตาปวดศีรษะหลังจากการใช้สายตาตาไม่สู้แสงน้ำตาไหลเมื่อออกที่แจ้งจะหลีตาลงตาบวมอักเสบอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือมีแนวโน้มที่จะสับสนกันระหว่างอักษรที่คล้ายกันเช่นดอเด็กกับคอควายบอใบไม้กับมอม้าชอช้างกับซอโซ่เป็นต้นหรือมักจะหลงตำแหน่งหรือบรรทัดเช่นอ่านข้ามข้อหรือข้ามบรรทัดซึ่งเป็นอาการของผู้มีลานสายตาผิดปกติคำแนะนำผู้ปกครองควรช่วยสังเกตตั้งแต่วัยเด็กอุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรอง